เผาทานเตาผีนะครับนี่เป็นเสาของวันที่3นับจากมือเผาที่สำคัญเด้อพี่น้องเอ้ยตรงฟังทางนี้ฟังตรงขามกับบอนจุดไฟนี่จะมีหัวอากาศตัวนี้เป็นหัวอากาศเข้าไปเพื่อให้ไปเกิดการเผาใหม่ด้านในนะครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมื้อนี้เสียงในฟิล์มเด้หลายท่านบอกว่าคือเบาเล่าฟังบ่ฮู้เรื่องว่าท่านอยู่ภาคอื่นมื้อนี้ขออนุญาตเด้อเพราะว่าผู้เผาทานก็เว้าลาวญาติเพิ่นบ่ถนัดในเว้าไทยเว้าภาษากลางบ่เข้มแข็งนะครับมื้อนี้มาชมกันเผาทานเตาผีนะครับเพราะว่าห่างหายไปหลายเดือนแล้วจากการเผาทานเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนครับตอนนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวก็เริ่มเผากันแล้วครับเตานี่ครับเป็นเตาผีนะครับเตาผีนะครับเป็นเตาแบบโบราณนะครับตอนนี้ก็กองฟืนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนก็บ่ยากครับพี่น้องหลังจากที่เฮาตัดฟืนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็หาไม้หมอนมาล่องนะครับเดี๋ยวให้ไปเบิ่งใกล้ๆไม้หมอนเพิ่นอันนี้พ่ออ่อนใส่ไม้หมอนอยู่บ่ใช่ตัวนี้เนาะไม้หมอนเนาะมันเหลียวบ่ค่อยเห็นนะตัวนี้มันก็สิมีไม้หมอนล่องก่อนเฮาสิเอาฟืนใส่นะครับจนสุดเลยมันบ่พอนจนสุดเลย2ข้างไม้หมอนนี่ใส่แต่ละช่วงนี่ใส่กลางนําอยู่บ่หรือมีแต่ใส่กับขวามีแต่ใส่กับขวาเนาะตรงกลางก็จะเป็นช่องว่างสำหรับล่มไปมานะครับนะครับหลังจากที่เฮากองขึ้นแล้วหลายคนบอกว่ากองขึ้นสูงส่ำใดเพิ่นว่าพ่ออ่อนลองยืนเบิ่งสูงส่ำใดประมาณจัก80เซนเนาะ80เซนถ้าสูงกว่านี้ได้อยู่บ่ได้อยู่ครับมันก้นหน้าได้อยู่สูงกว่านี้ได้อยู่แต่ว่าเวลาเฮากบดินมันก้มยากเนาะตอนนี้ก็เอาเฟืองโปะทั้งๆแล้วเพื่อที่จะบ่ให้ดินมันไหลลงเวลาเฮาดินไปกบทั้งๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะขุดดินกบดินกบข้างกบข้างบนนะครับแล้วก็จัดการเผาง่ายๆนะครับเป็นวิธีการเผาแบบดั้งเดิมนะครับก็เรียกว่าเตาผีนะครับตอนนี้ดินก็ยังชุ่มอยู่ตัวนี้ด้านนี้มันเห็นเพิ่นเอาฟืนใส่นี่ไม้แหงใส่แสดงว่าเป็นมองอันนั้นบ่มองสิจุดเนาะเป็นปองจุดไฟเนาะส่วนใหญ่เพิ่นก็จะกำหนดไว้ทางร่มเขานะครับปองจุดไฟทางนี้ก็อยู่เหนือร่มหลังจากที่เฮาจุดไฟแล้วไฟมันก็จะลุกเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะติดได้ง่ายพี่น้องหลายท่านถามมาว่าไม้ดิบๆเผาได้บ่จริงๆก็เผาได้มันบ่พออ่อนไม้ดิบนั่นได้เบิดเพียงแต่ว่ามันติดยากแน่เนาะยากแต่ตอนเผาแรกๆเพราะมันเริ่มติดแล้วมันก็ไปวนๆเลยคือกันแต่ว่าถ้าได้มันมาดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับในเรื่องการบริหารจัดการนะครับเตาทุกชนิดก็เรียนให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ทราบว่ามันเผาได้ทั้งไม้ดิบแล้วก็ไม้แห้งนะครับแห้งแบบมันมาดก็แห้งอีหลีนะครับแต่ว่าในกระบวนการตัวนี้มันก็จะยากในนิดนึงเวลาเฮาจุดไฟว่าไม้ดิบเนาะมันเปียกมันก็ติดยากไงแต่ว่ามันก็เฮ็ดได้เอาขั้นตอนต่อไปกบดินเลยทั้งข้างบ่ได้ใส่หยังแม่นบ่สูตรของบางคนเพราะว่าใหม่มาเลี้ยงแล้วก็หากิ่งใหม่มาเลี้ยงแล้วก็จังค่อยขุดดินกบแต่ว่าสูตรของพ่ออ่อนนี่ขุดเลยขุดกบเลยเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่ท่านด้านในอยู่เนาะมีช่องว่างด้านในอยู่สําหรับให้ล่มลวงนะครับแล้วว่ามื้อนี้ขุดดินกบนี่แล้วส่งคนนี่ส่งบ่มีแห้งได้นี่แต่ว่าเฮ็ดบ่เซาน่ะนะส่งคือคนบ่แข็งแรงแต่ว่าก็ได้เฮ็ดเลยเฮ็ดบ่แล้วบ่เซาเพิ่นว่าลุยทั้งแม่บ้านเพิ่นก็มาให้กําลังใจกันไม้ตัวนี้2ต้นเนาะเป็นไม้หวากับไม้พะอุงไม้หวากับไม้พะอุงอยู่แดนหน้าพอดีเพิ่นมาซอยตัดแล้วก็ซอยเผาแบ่งกันใส่นะครับข้อดีของมันเตานั่นนี่เป็นจังได๋เนี่ยก็ข้อดีของมันก็คือมันสุ่มดีนะครับเพราะว่ามันบ่คือเตาเฮาเผาสิงเตาอันโอ๊กเขาเจ้ามันบ่รู้มันมองบ่ดําเลยนะตัวนี้ทานมันดีแม่นบ่แม่นประมาณจักมือกาว่าจักมืออาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงเนาะถ้าปล่อยไฟเร็วอาทิตย์นึงถ้าปล่อยไฟช้าก็ประมาณ10มื้อแล้วแต่การปล่อยไฟมันบ่แม่นแต่อันต้นไม้มันหน่อยมันใหญ่ก็เฮาปล่อยไฟแห้งมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่เร็วแล้วก็บ่ได้ทานก็ถ้าเฮาปล่อยไฟแห้งนี่ทานมันจะม่อนส่วนนึงแม่นบ่แม่นมันสิไหม้มันสิบ่เป็นทอดทานงามมันสิบ่งามคือเฮาเฮ็ดอ๋อค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปเลยมันจะต่ําต
ามวัฏยาสายของเขาเลยเออมันเป็นเทคนิคอีกแนวนึงเนาะนอกจากเข้าเฮ็ดขั้นตอนคือกันแหละก็ต้องอาศัยเทคนิคว่าจะปล่อยไฟขนาดใดจะได้ทานที่สมบูรณ์ทานที่กล้าเนาะตัวนี้ความยาวประมาณ1 2 3 4 5เมตรประมาณ5เมตรก็ใช้เวลาอยู่ประมาณจักสัปดาห์นึงสัปดาห์นึงนี่คือไฟติดอยู่สัปดาห์นึงบ่หรือร่วมถึงกันร่วมถึงไอ้ปล่อยให้มันเย็นทานมันเย็นประมาณทั้งปิดแล้วทั้งจุนประมาณ10มื้อเลยโอ้ทิ่มไว้ประมาณ3มื้อ4มื้อก็สามารถเปิดได้เนาะรวมแล้วทั้งจุดทั้งปิดให้มันเย็นจนกว่าจะเอามาเป็นทานได้กับประมาณ10มื้อ10มื้อนับจากมื้อที่เผาไปเลยนับจากมื้อที่เผาไปเลยถ้าหากว่าเฮาบ่พร้อมที่จะเก็บกับปล่อยทิ่มไว้จังซี่เนาะเอาไว้จังซี่มันก็ทิ่มไว้จังซี่ก็สิหมอบทิ่มไว้นานๆก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนก็บ่เหมาะเพราะว่ามันจะถูกฝนห้ำแล้วก็เกิดเชื้อราเกิดอีหยังเนาะบ่เป็นทานบ่เป็นทานบัดนี้มันสิทานบ่กล่าวว่าไงทานถูกน้ำนะครับพออ่อนลุยนักเลยมื้อนี้ทำงานนักมี2เตาแม่นบ่2 3พุ่นแล้ว3เตาบ่เตาเดิงตัวนั้นบ่หลายเนาะตัวนั้นไม้ผู้หุงเนาะฟังนักผุ่นเนาะใช้อีกเตานึงอยู่ไสนี่ข้างๆนี่ล่ะเห็นอยู่บ่ได้จ้อนเลยโอ้ยสิเฮ็ดอีกเตานึงมื้อนี้สิกลับมาสิเฮ็ด3เลยโอ้มื้อนี้สิถมทั้ง3เตาเลยฮะโอ้กันขุดแล้วถึง3เตานี่ถือว่าบ่แม่นธรรมดาเด้พลังคนนี่ตอนนี้ก็บ่แห้งแล้วนี่ติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยเตาของวันที่3นับจากมือเผานะครับเมื่อนี้ก็กินพื้นที่มาประมาณจัก2เมตร50แล้วครับประมาณ2เมตร50ก็เหลืออีกประมาณจัก2เมตร2เมตรนะครับประมาณนั้นฟังข้างนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่มันใหม่ไประดับนึงแล้วเฮาก็ทุบดินโน่เหลือเอาดินปิดให้มิดชิดแต่ก็ยังมีควันหลุดออกมาอยู่นะครับจากสูงๆกันยุบลงหลายเติบครับพี่น้องข้อสำคัญตัวนี้ก็คือเวลาเฮามาปิดเฮากระทุบดินลงให้แน่นนะครับเพราะให้อากาศเข้าทั้งนี้นะครับเพราะว่าไฟมันจะได้ดับทานจะบ่ได้มอนเสาร์วันที่3นะครับก็จะมีการเจาะหู้เพิ่มอีกประมาณ 3-4 หู้นะครับช่วงระยะประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรกระจายมันค่อยใหม่ไปเมื่อละประมาณ1เมตรหรือเมตรกว่านะครับจากนั้นเฮาก็ปล่อยให้มันมีช่องลมออกด้านบนนิดนึงช่องควันออกแต่ว่าด้านหน้าก็ยังมีควันออกนะครับให้ร้อยแยกที่สำคัญเด้อพี่น้องเอ้ยตรงฟังทางนี้ฟังตรงขามกับบอนจุดไฟนี่จะมีหัวอากาศตัวนี้เป็นหัวอากาศเข้าไปเพื่อให้ไปเกิดการเผาใหม่ด้านในนะครับควันจะบ่ออกด้านหูฟังทางนี้เพราะว่าลมเข้าครับจะไปเกิดเผาใหม่แล้วก็ควันออกด้านบนนะครับคาดว่ามือฮื้อนะครับอีก2มือก็คงจะปิดได้นะครับหลังจากปิดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก3มือเป็นอย่างน้อยนะครับให้ไฟดับจังสามารถหลือมาเอาทานได้วันที่4เสาร์ของวันที่4ซึ่งเมื่อก่อนบอกว่าประมาณ5มือถึง6มือจะได้ปิดนะครับไอ้มื้ออื่นเสาร์จะได้ปิดเพราะว่าเตาตัวนี้เพิ่นปล่อยค่อนข้างจะแห้งนะครับเนื่องจากว่ามันรู้ตั้งแต่ขึ้นแรกนะครับตรงต่ำๆนะครับมันรู้มันพังภาษาอีสานเรียกว่ามันรู้ภาษากลางเรียกว่ามันพังมันทะลุตอนนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายครับเจาะปองควันออกจนสุดเลยนะครับมี1 2 3 4 5 5ปองนะครับแล้วก็ยังมีท่อระบายอากาศด้านหลังเตาคือเก่านะครับแต่ว่าดินมันพังครับคือเป็นเจตนาที่จะให้มันอากาศเข้าหน่อยนะครับตัวนี้
ตอนนี้ก็พยายามบ่ให้มันลูกแห้งเพราะเดี๋ยวมันจะพังอีกเป็นระยะสุดท้ายครับให้มันค่อยๆใหม่อีกคืนนึงครับพี่น้องมื้อวันเสาร์ก็คงจะได้ปิดละสิเทคนิคการเจาะหูก็บ่มีหยังหลายครับพี่น้องการเจาะหูควันออกก็เจาะเป็นแถวหรือซับวางก็ได้สังเกตเบิ่งเวลาเฮาเจาะหูควันนะครับจะบ่เจาะด้านบนนะครับบ่เจาะด้านบนเพราะว่าถ้าเจาะด้านบนนี่ไฟมันจะขึ้นแห้งว่าปกติธรรมชาติของไฟมันก็จะวิ่งขึ้นบนแต่ตัวนี้เพิ่นก็เจาะระดับกลางๆนะครับเจาะระดับกลางๆมหาต่ำเพราะว่าต้องการให้ไฟมันลู่ลงข้างล่างไหม้ฟื้นข้างล่างนะครับว่าทั้งเทิงจังได้มันก็ไหม้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแนวนึงนะครับถ้าพี่น้องจะลองเฮ็ดครั้งแรกก็สังเกตวิธีการเจาะหูนะครับใส่ดาบบักจบเสียบเข้าไปจนส้นครับพุ่นล่ะครับหัวฟื้นนะครับหัวฟื้นหรือหัวใหม่ที่เฮาจะเผานะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเช้าของวันที่5วันสุดท้ายของการเผาปิดตั้งแต่เช้านะครับปิดตั้งแต่เช้าวันนี้มาถ่ายคลิปสายๆหน่อยปิดมิดเลยครับไม่มีควันออกเลยมีไอร้อนออกมาเป็นบางส่วนมีควันออกนิดหนึ่งหน่อยก็คงจะดับนะครับตัวนี้ต้องมาดูแลตลอดนะครับถ้าในช่วงนี้เกิดว่ามันรั่วก็จะยุ่งใหญ่นะครับไฟก็จะกลับคืนมาอีกหลังจากที่ปิดแล้วก็จะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งรอให้เตาเย็นนะครับประมาณ3วันเป็นอย่างน้อยนะครับ3วันเพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้ก็เสี่ยงที่ไฟจะกลับคืนอีกเพราะว่ายังมีความร้อนปะทุอยู่นะครับ3วันเป็นอย่างน้อยอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับทิ้งไว้นานก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นฤดูแล้งแต่ถ้าเป็นฤดูฝนก็ไม่อยากให้โดนฝนครับเดี๋ยวเวลาเก็บทานนะครับมื้อนี้เป็นมื้อที่4นับจากมื้อที่ปิดมาแต่ว่าเปิดมายังมีควันกลุ่มอยู่ยังมีความหอนละอู้อยู่ไอ้ควันที่มันขึ้นนี่เกิดจากเฮาเอาน้ํามาเทใส่เพราะว่ามันยังมีความหอนอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับดินมันอาจจะบ่แจบอาจจะบ่สนิทมันก็เลยไฟมันรับสาแน่แต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องใส่ก็เลยต้องเอาก่อนกําหนดนะครับวิธีเอาทานก็คือใส่จอบเคลียร์ดินออกจังซี่นะครับจนกว่าดินจะเบิดแล้วก็จังค่อยเก็บเอาทานนะครับเก็บทานครับพี่น้องปิดไว้4มื้อแล้วไฟยังบ่ดับอยู่เปิดออกควันกลุ่มเลยต้องใส่น้ํานะครับ ใส่น้ําฮดเพราะว่าเพิ่นว่าเกิดจากสาเหตุว่าดินมันบ่แน่นเนาะดินมันเป็นก้อนโคโลเคเลเพราะว่าเฮาเผาย่ําแรงนะครับดินมันบ่เปียกปานใดความชื้นในดินหน่อยช่วงเดือนมกราเป็นฤดูหนาวแต่ว่ามันก็แรงแล้วดินเริ่มแห้งบ่ดับถึงกองเลยแม่นบ่มันจะไหวบ่นี่มันจะฮอดทันบ่นี่เฝ้าคือจะทันได้ซะคักหลายทีทั้งนั้นก็เอาเป็นท่อนเป็นท่อนไปเดี๋ยวมันสิลุกไปเรื่อยๆได้นี่เสียวบ่ทันได้นี่ลุกเว้อๆขึ้นได้นี่โอ้พี่น้องเอ้ยสิได้ซ้ําใดเนาะตัวนี้เนาะปกติมันก็สิได้อยู่ประมาณ20กว่าศอกเนาะตัวนี้เนาะ20เกือบ30ศอกพุ่นล่ะแต่ว่านี่มันสิได้ซ้ําใดเพราะว่าไฟมันได้ดับอยู่ปิดได้มื้อนี้มื้อที่4หรือมื้อที่5นี่เนาะมื้อที่5แล้วแต่ว่าไฟมันก็บ่ดับเพราะว่าเบิ่งดินมันยังเป็นก้อนโคโลคิเลดินบ่แจบพี่น้องถ้าบ่เฝ้าเก็บนี่ทิ่มไว้จังซี่ไฟมันก็ไหม้อยู่เรื่อยสุดท้ายมันก็ม่อนเพราะว่าดินมันฟิวดินมันมีช่องอากาศระบายเข้าระบายออกได้หลายเบิ่งข้างนอกมันบ่มีควันแต่ข้างในมันยังมีไฟสุมอยู่ไฟข้างในลุกอยู่สิเอาทันบ่เนาะนี่เนาะนี่ไหวหรือเปล่านี่ ระวังเด้อน่ะเด้อไฟมันยังลุกเป็นทานแดงเคืองๆอยู่นั่นโอ้หุ่นนี่คือผลของการเผาทานหน้าแรง ผลลัพธ์เป็นอย่างไรเห็นชัดๆเลยพี่น้องดินมันบ่แจบเอาน้ำฮดเอาอันนี้มันส่วนหนึ่งมันก็เป็นทานส่วนหนึ่งก็เป็นฟืนอยู่พี่มาฮอดฟังพี่แน่พี่บ้านมันลุกๆพี่เอาบ่ทันได้นี่เพราะว่าเอาขึ้นเทื่อเดียวเอาบ่ทันเลยฮอดไปเทื่อละตอนเทื่อละตอนพี่น่ะมันแดงๆเคืองๆอยู่พี่มาเบิ่งโอ้ยังลุกเป็นไฟอยู่ครับนี่เอาบ่ทันมันสิถิ่มซื่อๆได้นี่ดูเดือดแห้งพี่น้องเอ้ยเก็บทานย่ําแดงเตาผีเผาย่ําแดงนี่เสียหลายดินบ่ดีนะครับผลลัพธ์เห็นจ๊ะๆเลยนะครับมันต้องมีน้ํามาสีดอันนี้บ่ได้สีดน้ํามันตอนนั้นเฮาปิดนั่นมันก็เลยเฮ
ฮ็ดให้ดินบ่แจบนะครับดินโคโลเคเลอยู่ผลออกมาก็คือไฟบ่ดับมันมีทานไฟแดงจึ้งๆอยู่สรุปว่ามันบ่เหมาะในการเผาในฤดูนี่เพราะว่าดินมันแข็งนะครับเวลาเฮาเผาแล้วดินมันบ่ยุบมันก็มีโพร่งอยู่ข้างในนะครับมีช่องอากาศหลายไฟก็ทำหน้าที่ของมันไปตลอดนะครับใหม่บ่เซาถึงแม้ว่าเฮาสิปิดนะครับแต่ว่าข้างในมันก็ยังมีไฟลุกคู่กุนอยู่นะครับนี่ตัวอย่างนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับพี่น้องผู้สนใจที่จะเผาทานในฤดูแล้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาผีนะครับกับปัญหาดังที่พี่น้องได้เห็นในคลิปนี่แหละครับยกเว้นว่าเฮาอยู่ใกล้ๆกับน้ำนะครับสามารถเอาน้ำมาฉีดมาหดเพื่อให้ดินมันยุบโตลงนะครับเพื่อให้ดินมันยุบโตลงแล้วก็ให้ดินมันแจบไฟก็มีโอกาสที่จะดับได้นะครับโอ้ยไม่สิได้เพราะ30กระสอบเอาแล้วได้3กระสอบ1กระสอบ2กระสอบ3กระสอบแพ็คแล้วกระสอบที่4ก็เก็บไว้ได้แล้วสิได้อีก4กระสอบนี่โอ้ยสิได้ใหม่ผมบ่ยอมมาเก็บพอดีได้เดียวใหม่พอกองหน่อยๆแค่เนาะมันคือใหม่บ่เซานั่นอันเต่า2เต่าหน่อยๆมันคือนี่ชื่อเด้อพี่น้องเอ้ยเผาทานย่ำแรงผมเคยเห็นแบบนี้จักเถื่อพี่ก้าเผาทานย่ำแรงนี่ชื่อเลยปิดไว้แต่ว่ามันก็ใหม่ไปน้ำเนาะปิดไว้ก็ปิดคือเก่าไฟมันยังติดอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันบ่หมดง่ายแฮงบ่ได้เลยจาก30เหลืออยู่3กระสอบสุดๆเลยครับพี่น้องตั้งท่าเบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบมาเห็น3กระสอบเป็นจังได๋เนี่ยความรู้สึกก็บ่ปานใดน้องๆคนเบิ่งแต่ว่าคนเฮ็ดนี่ติเอาตามสภาพ